เราเซตอัพเนี่ย data center ในประเทศไทยเนี่ยเป็น1 region ของ Microsoft ทั่วโลกเลยนะครับที่เวลาผมใช้คำว่า1 region ของ Microsoft ทั่วโลกเป็นอย่างนี้ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันประเทศไทยเนี่ยตัว AI Cloud Data Center เนี่ยจะเป็นอยู่ในแฟบริกของ data center ของ Microsoft ทั่วโลกเวลาเราเลือก service ในการจะใช้ cloud service Microsoft ครับสมมุติเรานั่งที่ญี่ปุ่นเราสามารถเลือกที่จะเอา workload มาวิ่งที่เมืองไทยได้เลยนั่นคือคำว่าใช้แฟบริกเดียวกันหรือนั่งอยู่ที่อเมริกานั่งอยู่ที่อังกฤษเลือกประเทศไทยได้เลยเพราะงั้นเนี่ยประเทศไทยจะกลายเป็น AI Cloud Data Center ที่อยู่ในแฟบริกเดียวกันกับ Microsoft ทั่วโลกการที่จะเซตอัพอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เป็นการเซตอัพแค่มี Data Center เดียวนะครับตอนนี้มินิมัมที่เราคุยอยู่ตอนนี้คือ3 Data Center ที่จะรันด้วยกันเป็นคลัสเตอร์ในประเทศไทยนะครับเพื่อจะสร้างตัวคลัสเตอร์นี้ขึ้นมา3นี่คือมินิมัมนะครับแล้วมันก็จะ expand ต่อไปเรื่อยๆเป็น4เป็น5เป็น6อะไรก็ว่าไปนะครับที่ทำเพราะงั้นเราอยู่ในขั้นตอนของการ finalize partner ในประเทศไทยที่เราจะ partner ด้วยกันแล้วก็เริ่มเก็บตัว launch ครับเวลาเนี่ยต้องเรียนว่าผมยังให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเรากำลัง finalize กันอยู่วันที่เรา finalize กับ partner ได้เนี่ย time frame จะชัดเจนมากขึ้นครับแต่ครับตอนนี้มี partner identify ไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กำลังอยู่ในการ final discussion กัน